สวัสดีครับเพื่อนๆที่เห็นอยู่ตรงหน้าผมก็คือขุนแผนแสนรักครับจัดสร้างเมื่อปี2559นะครับดียังไงต้องบอกว่าถ้าหากเราพูดถึงเรื่องของเลิกผานาทีในการปลุกเสกวัตถุมงคลถ้าอยากจะได้ความเข้มขลังในเรื่องของสายเหนียวก็ต้องเป็นเลิกเสา5ถูกไหมครับแต่ถ้าหากว่าเราหวังผลในเรื่องของมหาเสน่ห์เมตตามหานิยมเนี่ยก็ต้องใช้เลิกจันทร์ซ้อนจันทร์ก็คือคืนวันเพ็ญพระจันทร์เต็มดวงที่ตรงกับวันจันทร์แล้วถ้าหากเป็นที่สุดของจันทร์ซ้อนจันทร์ก็คือจันทร์นั้นจะต้องเป็นวันเพ็ญขึ้น15ค่ําที่ตรงกับวันจันทร์และตรงกับวันลอยกระทงขุนแผนชุดนี้มีผงเท่าอังคารของหลวงปู่ทิมเป็นชนวนมวลสารผสมลงในวัตถุมงคลชุดนี้ด้วยแล้วนอกจากนั้นยังมีชนวนมวลสารอีกหลายหลวงปู่หลวงพ่อเด็ดเด็ดเด่นเด่นดีดีดังดังโดนโดนทั้งนั้นครับปลุกเสกโดยหลายเกจิอาจารย์แต่หลวงปู่หลวงพ่อที่เมตตาปลุกเสกเป็นองค์แรกเป็นรูปแรกก็คือหลวงปู่แสนวัดบ้านหนองจิกตอนนี้ท่านละสังขารไปแล้วนะครับในวันที่ท่านทำพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลชุดนี้คุณแผนแสนรักเนี่ยท่านอายุ108ปีนะครับเมื่อปี2559ฉะนั้นแล้วผู้ใดที่ได้ครอบครองบูชาวัตถุมงคลชุดนี้เชื่อมั่นกันได้มั่นใจกันได้ครับว่าจะนำพาซึ่งโชคลาภเมตตามหานิยมไปสู่ผู้ครอบครองบูชาแน่นอนถ้าสนใจบูชาสั่งจองได้ที่ LINE @s5959 ครับสวัสดีครับเฟิร์สสวัสดีครับพี่อนละวนคืนดูหมอลำเฟิร์สเล่าให้พวกเราฟังหน่อยว่า10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยคืนนั้นเฟิร์สเจออะไรครับเรื่องนี้ก็ย้อนไป10กว่าปีก่อนนะพี่ตอนนั้นมันเป็นช่วงเดือนพฤษภาคมครับครับก่อนหน้านั้นนะครับผมบวชเนนเพิ่งจะสึกมาใช่ไหมพี่แล้วเดือนพฤษภาเนี่ยครับจังหวัดยโสธรเนี่ยมันจะเป็นประเพณีประจำจังหวัดครับคืองานบุญบั้งไฟครับพองานบุญบั้งไฟมันก็มีหลายหมู่บ้านครับที่เขาจัดมันก็มีหมู่บ้านหนึ่งครับเขาจัดงานหมอลำครับครับเมื่อก็ในตอนนั้นผมก็เตะบอลอยู่กับเพื่อนอยู่โรงเรียนประถมในหมู่บ้านมันก็มีเพื่อนผมชื่อไอ้แสนครับมันเตะอยู่ด้วยกันพอเตะเสร็จมันก็ชวนผมว่าเฮ้ยเดี๋ยวไอ้มึงไปดูหมอลำไหมวันนี้อย่างงี้ผมก็เลยว่าไปบ้านไหนมันก็บอกว่าไปบ้านโน้นเนี่ยผมก็เลยว่าไปกันกี่คนมันไม่รู้7-8คนนี่แหละมั้งครับก็ว่าซึ่งในตอนนั้นครับวันนั้นมันจะเป็นวันศุกร์วันต่อไปจะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ผมคิดว่าผมจะไปรับจ้างไถนาช่วงนั้นกำลังจะไถนาจะหว่านข้าวครับผมก็เลยเอ้ยไม่รู้เดี๋ยวดูก่อนมันก็เลยว่าเฮ้ยไปหน่อยเราปวดตั้งนานแล้วไปยืดเส้นยืดสายหน่อยมันก็มาอย่างนี้ผมก็งั้นมีใครไปบ้างมันก็เลยว่าไม่รู้เหมือนกันผมก็เลยว่างั้นเดี๋ยวทุ่มหนึ่งมึงไปรอกูอยู่สี่แยกตู้โทรศัพท์ในหมู่บ้านผมก็มาอย่างนี้พอคุยกันอะไรนัดแนะกันเสร็จผมก็ไม่เอามอเตอร์ไซค์ผมไปครับผมก็เดินไปพอเดินไปตู้สี่แยกโอ้โหพี่มันไม่ใช่7-8คนนะครับทำไมอ่ะยังไงมัน30กว่าคนนะพี่โอ้โหเอ๊ะหมดเลยมันจะมีพวกเพื่อนๆต่างหมู่บ้านนะครับที่เขาโจรกันมารวมกลุ่มกันซึ่งหมู่บ้านที่ผมจะไปครับมันไกลจากหมู่บ้านผมประมาณ20กว่าโลพี่ครับคือถ้าเราจะขับรถไปเป็นกลุ่มเล็กๆเงี้ยเผื่อเวลาขากลับหรือขาไปครับถ้าวัยรุ่นเขาเมาหรือเกิดนักเลงอะไรครับก็ดักข้างทางเนี่ยครับ
ันจะไม่ปลอดภัยก็เลยเพื่อจะพากันรวมกลุ่มกันไปเยอะๆมันจะได้ปลอดภัยครับครับพวกเราก็นัดแนะเตรียมอาวุธยุทโธปกรณ์ไปพี่ใส่รถใส่อะไรไปก็พากันขับไปครับก็พอไปถึงหน้างานก็ไปจอดอยู่ข้างวัดข้างกำแพงวัดนะครับก็เข้าไปในงานพี่ครับตอนนั้นก็มันก็เป็นงานการกุศลครับงานหมอลำก็ใหญ่อยู่นะครับช่วงนั้นก็ถ้าเทียบก็คล้ายๆไอ้ใหญ่ประมาณคณะเสียงอีสานเลยพี่ตอนนั้นโอ้ใหญ่มากเออแต่เขาไม่ได้ปิดพี่ครับคือใครจะเข้าไปทางไหนก็ได้พี่อ๋อฟรีคอนเสิร์ตการอืมก็พากันเดินเข้าไปก็ซื้อเครื่องดื่มซื้ออะไรกันไปพอก็ไปผมก็ไปแถวลำโพงฝั่งซ้ายครับแต่ไม่ได้เข้าไปข้างในนะครับไม่ได้ไปข้างหน้าครับก็ทางฝั่งซ้ายก็กินก็เต้นไปก็ไอ้แสนมันก็เลยชวนพวกเพื่อนๆนะครับไปเต้นอยู่หน้าเวทีก็ไปเต้นสักพักนึงมันก็เดินมาครับมันก็เลยบอกว่าเฮ้ยเสือไปขอเบอร์ผู้สาวให้กูแน่มาอย่างนี้ผมก็สาวไหนมันก็เลยชี้ไปนั่นเห็นสาวเสื้อดำไหมน่ะยืนอยู่ข้างสาวเสื้อขาวอย่างนี้อยู่ตรงใต้ต้นไม้น่ะผมว่าเออไปขอให้กูหน่อยผมก็เลยเฮ้อกูไม่กล้ามันด้วยความอยากได้ครับมันก็เลยจ้างเงินผม200คือผมจะอธิบายให้แสงคือหน้าตามันกวนๆนะครับแล้วเวลามันไม่กล้าไปจีบผู้หญิงก่อนเพราะว่ามันหน้าตามันเหมือนมันจะกินเขาอ่ะพี่อ๋อคือผู้หญิงอาจจะไม่ถูกใจกลัวอย่างนั้นครับครับมันก็เลยส่วนมากมันจะให้เพื่อนนะครับไปขอให้ก่อนแล้วมันค่อยไปคุยกันทีหลังครับแต่มันเป็นคนอารมณ์ดีนะครับแต่หน้าตามันไม่ให้เฉยมันก็เลยจะให้เพื่อนนะขอก่อนมันก็เลยจะให้ผมนะครับไปขอให้ผมก็เฮ้ยไม่กล้ากูกลัวเป็นเมียคนอื่นผมก็คิดอย่างนี้มันก็บอกเฮ้ยกูดูกูไปเต้นนั่นกูดูกูรู้อยู่มันคือเอาง่ายๆคือใครเต้นกับมันแล้วตบตากับมันเนี่ยคือใช่แล้วคือมันเอาอย่างนั้นแหละมันประมาณนะครับผมก็งั้นผมก็ดูไปดูมาเออมันเข้ามากับกลุ่มเพื่อนผู้หญิงเขาก็งั้นเอาตังมา200เดี๋ยวกูไปผมก็เลยไปผมก็เดินไปหาสาวเสื้อดำครับแต่สาวเสื้อขาวเนี่ยผมเล็งไว้แล้วพี่ผมไม่กล้าตอนนั้นจีบให้คนอื่นจีบได้นะจีบให้ตัวเองเนี่ยไม่กล้าครับใจสั่นตอนนั้นผมก็เลยคุยกับสาวเสื้อดำว่าสาวครับผมขอเบอร์ให้เพื่อนผมได้ไหมครับสาวก็เลยว่าขอให้ใครคะผมก็ทีไปหาเพื่อนผมนั่นนะครับไอตัวสูงๆเสื้อดำๆใส่หมวกครับไอที่มันไม่มีคิ้วครับอย่างนี้เพราะว่าเพิ่งจะฝึกมาครับคิ้วก็หายไปครับสองคนตอนนั้นเขาก็เลยว่าถ้าจะขอให้เพื่อนพี่หนูขอให้เพื่อนหนูได้ไหมคะผมก็อู้พี่เอ้ยผมก็เลยถามว่าใครครับเขาก็เลยว่านี่เพื่อนหนูเนี่ยเป็นสาวเสื้อขาวครับผมเลี้ยงไว้พี่เข้าทางเลยครับผมก็โอ้ยไม่ปฏิเสธเลยพี่เอ้ยผมก็ให้เบอร์ให้อะไรไปก็แลกกันครับแล้วพอทีนี้ก็เจ๊ไอ้แสนครับเดินเข้ามาหาให้เขามาจีบมันก็เดินมาก็มั่นมากแต่พี่กลางๆเซครับหมอลำก็เต้นมันก็ยักเยาก็คุยกันสักพักหนึ่งจ่อตังค์200ไอ้แสนนะครับไปซื้อเหล้าเบียร์ให้เขากินก็เวลาก็ผ่านไปครับตอนนั้นก็ประมาณ1:00นะพี่เกิดเหตุทะเลาะวิวาทครับอยู่หน้าเวทีครับทะเลาะวิวาทหนักจนหมอลำเขายุติการแสดงพี่คือมีระเบิดนะครับเขาเอามาโยนกันอยู่หน้าเวทีครับตอนนั้นเหตุมันวุ่นวายกันมากเลยครับผมก็
ชุลมุนพอมองไปมองมาไอ้แสนหายครับอ้าวพอรู้อีกทีนึงมันไปมั่วอยู่หน้าเวทีครับตอนนั้นคือไปตีกับเขาด้วยครับผมก็เอ้าด้วยความเป็นห่วงเพื่อนครับก็เลยชวนเพื่อนรุ่นน้องครับเกมครับพาไปลากคอมันกลับครับพอมารู้ทีหลังก็คือกลุ่มพวกผมครับไปมีเรื่องกับเด็กพื้นที่ครับอยู่นั่นก็เลยลากคอมันกลับก็เลยบอกกลับไปก่อนเลยพอออกไปปุ๊บผู้หญิงก็ลืมนะครับตอนนั้นพอออกไปปุ๊บก็เหลือพวกไอ้ออฟครับพวกเพื่อนผมประมาณ 5-6 คนครับก็เลยว่าเฮ้ยมึงกลับไปก่อนเดี๋ยวกูตามพวกออฟเดี๋ยวกูตามไปว่าอย่างงี้พอไปตามพวกออฟเสร็จก็ขับรถกลับครับก็ขับรถออกมาประมาณกิโลนึงนะพี่ผมเห็นไอ้แสนกับไอ้โชครับจอดอยู่ข้างทางผมก็เลยว่าเฮ้ยมึงจอดทำไมไม่รีบกลับไอ้แสงก็เลยว่าเฮ้ยเดี๋ยวอันมึงไปส่งสาวกับกูหน่อยมามันก็ว่าอย่างนี้ผมก็เลยถามว่ามึงจะไปส่งยังไงมันไกลนะมึงเพราะว่าสาวที่หมู่บ้านที่เราจีบครับสาวที่เราจีบครับมันอยู่คนละฝากเลยพี่หมู่บ้านเราอยู่ฝากทางขวาบ้านเขาอยู่ฝากทางซ้ายครับถ้ารวมๆกันก็ประมาณ40โลนะครับที่ไปส่งเขาแล้วก็กลับมาครับผมว่ามันไกลนะมึง40กว่าโลนะไม่เป็นไรหรอกเขาว่าเขาจะให้รางวัลโดยคำว่าให้รางวัลนะครับผมก็หูผึ่งเลยพี่ผมก็เลยโชคๆสลับรถกับกูเดี๋ยวกูไปกับไอ้แสนเองก็สลับรถกันไปปุ๊บก็ขับรถไปหาสาวครับอยู่ในงานวัดเขาก็จอดรออยู่การจอดรถนะครับครับก็เลยถามว่าทำไมเพื่อนไปไหนหมดเขาก็ผู้หญิงคนนี้ก็มากับจับกลุ่มมาเหมือนกันนะครับแล้วมันเกิดเหตุทะเลาะวิวาทเขาก็ต่างคนก็ต่างนึกว่าพากันกลับหมดนะครับกระจายกันไปหมดครับเขาก็ไม่มีเพื่อนกลับซึ่งหมู่บ้านเขาก็ไกลก็กลัววัยรุ่นเขาสุดเขาอะไรด้วยครับตอนนั้นเขาก็เลยมีผู้ชายพาไปส่งครับตอนนั้นด้วยก็เข้าทางเลยก็เลยสลับรถให้สาวเสื้อดำไปซ้อนท้ายไอ้แสนสาวเสื้อขาวก็ซ้อนท้ายผมก็ขับรถไปตามทางครับตอนนั้นตีหนึ่งกว่าแล้วพอขับรถเสร็จใกล้จะเข้าหมู่บ้านเขาไอ้แสนก็ไปแวะร้านค้าครับก็ไปซื้อเครื่องดื่มซื้ออะไรซื้อขนมซื้ออันนี้มาก็ขับไปครับผมก็นึกว่าเขาจะไปชวนกินที่บ้านอะไรพอก็จะเข้าหมู่บ้านเขาครับไอ้แสนก็เลี้ยวซ้ายครับแวะตรงเสียงนาครับตรงกระท่อมพอตอนนั้นก็ตีสองกว่าแล้วครับก็นั่งกินนั่งอะไรไปก็เขาให้รางวัลเราครับเหมือนค่ามาส่งค่าอะไรพี่เขาให้อะไรก็ซื้อเหล้าซื้อเบียร์ครับเอาให้กินนะครับครับตอนนั้นกินราคามาส่งไปกินกันไปครับก็มึนเมาพอทีนี้ก็มีกองฟางครับก็เข้าไปคนละมุมอ่ะพี่ไปปล่อยน้ำใส่หน้าน้องครับตอนนั้นครับจ้ะพอเสร็จอันนี้ปุ๊บก็ขับรถไปส่งเขาครับพอขับไปก็ไม่ได้ไปส่งในหมู่บ้านนะครับก็ไปส่งตรงหน้าหมู่บ้านนะครับให้เขาขับเข้าไปในหมู่บ้านแล้วเราก็ขับกลับในขณะที่ขับรถกลับนะครับไอ้เกมโทรมาหาผมมันก็โทรด้วยความโดนลานะครับพี่เจ้าอยู่ไหนนี่ผมก็อ๋อตอนนี้มาส่งสาวกำลังจะกลับบ้านมันก็เลยบอกว่าพี่จะกลับทางหลักนะเพราะว่าตำรวจเขาตั้งด่านโอ้โหผมก็เอ้าทำไงทีนี้ซึ่งถ้าจะกลับทางลัดนะครับมันจะผ่านหมู่บ้านคู่อริครับครับต้องเลือกถ้าเป็นพี่ครับถ้าเป็นพี่พี่จะกลับทางหลักกลับทางลัดถ้าเป็นพี่ไม่กลับหาที่นอนแถวนั้นก่อนเมาด้วยจริงแต่เราก็คิดนะครับตอนนั้นมันใจ
จเรามันก็อยากจะกลับอยู่แล้วพี่มันลืมครับก็เออพอมาคิดตอนนี้ก็ใช่อยู่ตอนนั้นน่ะผมก็เลยถามนะครับว่ามึงจะกลับไปหาตำรวจหรือมึงจะไปโดนตีนผมอย่างงี้ซึ่งถ้าไปก็โดนอยู่แล้วครับเพราะว่ามันหมู่บ้านโคลีเขาจำเสียงรถไอ้แสนได้เพราะมันไปสร้างวีรกรรมมาครับมันก็เลยว่ามันก็ไปนี่แหละไปยูนี่แหละว่างี้เพราะว่ามันตีสองตีสามแล้วมันคงจะนอนแล้วมั้งทีนี้ถ้าไปหาตำรวจคือโดนจับเลยเลยอ่ะไปวะผมจะบอกก่อนว่าหมู่บ้านคู่หลีที่ไอ้แสมันไปสร้างมาก็คือมันมีวันหนึ่งครับมันเมาพี่มันก็ไปขโมยลังเบียร์ที่แม่ค้าในหมู่บ้านเขาจะไปขายของเก่าครับครับก็ขึ้นรถไปก็ขับรถเข้าไปในหมู่บ้านเขาครับก็เอาขวดเบียร์ครับปาดตามสี่แยกโยนเข้าไปบ้านเขาอย่างเงี้ยครับมันคือถ้าจะไปหมู่บ้านนั้นน่ะคือเขาจำได้หมดนะครับไปเปิ้ลรถเปิ้ลอะไรเขาจำเสียงหมดแล้วจดจำก็คือเราขับรถไอ้แสนมาครับตอนนั้นก็เลยเออต้องรอลุ้นเอาว่าจะเป็นยังไงก็ขับไปครับก็เลี้ยวรถคดเคี้ยวไปตามทางครับก็มีต้นยูคาลิปตัสสองข้างทางพี่แล้วขับไปแล้วด้วยความปากค่อยของมันพี่เหมือนมันอารมณ์ค้างไงไม่รู้พี่มันก็เลยว่าถ้ามีผู้หญิงยืนอยู่ข้างทางนี่หรือเดินอยู่ข้างทางนี่ก็จะจีบนะมันว่าครับผมก็โอ้ยดึกๆดื่มๆมึงจะพูดทำหาอะไรผมก็ว่าอย่างนี้เนาะพอพูดไปทันขาดคำครับผมเห็นผู้หญิงครับใส่เสื้อฮาร่าสีครีมครับเกงยีนเดินอยู่ข้างทางอยู่ข้างหน้าใส่เสื้อฮาร่าด้วยช่วงนั้น10ปีกว่านี้คือมันฮิตเลยใช่แล้วเดินตอนแรกผมก็นึกว่าผีครับพอขับไปจริงๆมันมีเงาครับตกกระทบอยู่พี่ตอนนั้นผมก็ว่าโอ้มันไม่ใช่ผีเลยไอ้แสงก็ขับไปก็ไปเทียบกับสาวแบบลูกสาวมาเดินอะไรอยู่ตรงนี้แต่มันก็ถามสามสี่รอบนะครับผู้หญิงเขาก็ไม่ตอบนะครับตอนนั้นเขาไม่ตอบนี่อาการเขาเป็นยังไงเขายืนเฉยเฉยเขาหันมามองเดินครับเราก็ชะลอถามเขาแต่เขาก้มหน้าเดินเหมือนทะเลาะกันกับแฟนอะไรหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจครับตอนนั้นผมก็สะกิดหลังไอ้แสนว่าไปสงสัยเขาไม่อยากจะคุยกับเรามันก็เลยบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่เขาทะเลาะกับแฟนหรือเปล่าแล้วแฟนเขามาทิ้งผมก็เลยว่าแล้วมึงจะจอดอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ว่าเราคุกคามอีกผมก็ว่าอย่างนี้เนาะไปมันก็ขับไปครับตอนนั้นขับไปสักพักหนึ่งสาวเสื้อดำครับก็โทรมาหาไอ้แสนเหมือนแบบเออถึงบ้านแล้วนะอะไรอย่างนั้นอย่างเงี้ยครับครับคุยกันแล้วรถของจังหวะครับทีหน้าเนาะแล้วถ้าเลี้ยวรถก็เคี้ยวไปตามทางพี่มันต้องกำคาบนะครับเวลาเลี้ยวเวลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมือหนึ่งมันคุยโทรศัพท์ใช่ไหมครับผมก็เลยว่าเออถ้ามึงจะคุยโทรศัพท์มานี่มาซ้อนท้ายกูหรือกูขับเองอะไรก็เลยสลับกันครับครับผมก็เป็นคนขับมันก็เป็นคนซ้อนตอนนั้นก็ลืมไปนะครับว่ามีผู้หญิงเดินข้างทางครับตอนพอทีนี้ก็ขับรถไปสักพักหนึ่งเลี้ยวรถก็เคี้ยวไปตามทางลัดเหมือนเดิมพอทีเนี้ยผมตกไปสูงผมเห็นผู้หญิงครับใส่เสื้อฮาร่าสีครีมครับเกงยีนเดินอยู่ข้างหน้าครับอ้าวผมก็สะกิดไอ้แสนเฮ้ยใช่ผู้หญิงคนนั้นหรือเปล่าวะมันก็เลยว่าเสมันก็ด้วยคนอย่างมันนะครับมันก็แบบไม่ใช่หรอกแฟดงั้นก็แฟดผมก็แบบแฟดบ้านมึงเหรอมาเดินอยู่ข้างทางอย่างนี้มันก็บอกว่าแฟดก็คือแฟดมึงจะมาหาข้อเท็จจริงทำอะไรมึงก็แบบเออขับไปมันว่าก็เออขับก็ขับปะแต่คือผมนะครับรู้อยู่แล้วครับว่ามันไม่ใช่คนครับตอนนั้นคือในใจมันรู้อยู่แล้วว่าอันเนี้ยคือผีแน่ๆครับเออคือคน
คนอะไรจะมาเดินอยู่ข้างทางในดึกๆนะครับตีสามแล้วตอนนั้นเออเจอสองรอบด้วยเออครับแล้วมันก็จะเอาความฮามากบเกิดความกลัวของผมครับผมเป็นคนขับตอนนั้นผมคิดนะผมก็ขับผ่านไปครับไม่ได้ไปสนใจครับพอขับผ่านไปเหลืออีกประมาณ500เมตรครับจะเข้าอีกหมู่บ้านหนึ่งพอขับไปก็ผมตกไฟสูงทีนี้ผมเห็นปุ๊บผมจอดเลยครับตอนนั้นผมตกไฟต่ำผมช็อกครับตอนนั้นจอดรถปุ๊บไอ้แซมก็เล่นโทรศัพท์อยู่ก็เลยถามว่ามึงจอดทำไมวะมึงปวดขี่เหรอมันว่างี้ก็พูดด้วยอาการช็อกผมก็ฮึกูไม่ได้ปวดขี่แล้วมึงจอดทำไมอ่ะผมก็เลยว่ากูว่ากูเจอแฝดสามว่ะผมว่าอย่างงี้มันก็เลยว่าไหนผมมันก็เลยเอื้อมมือครับมาตบไฟสูงครับอยู่หน้ารถพอมันตบไฟสูงมันเห็นเหมือนกันครับมันก็บอกว่าครับมันสติแตกครับตอนนั้นด้วยเราสองคนสติแตกใช่ไหมครับครับมันก็ต้องมีคนใดคนหนึ่งครับต้องมีผู้นำครับต้องเอาสติขึ้นมาสักคนหนึ่งผมก็เลยตั้งสติผมก็เลยพูดกับมันว่ามึงนึกดีๆนะตรงนี้ถ้ามึงขับรถกลับถ้ามึงเจอแฝดสองแฝดหนึ่งเลยแล้วมึงจะทำยังไงผมก็ว่าอย่างนี้เออข้างหลังก็มีอยู่นี่ว่าเออครับแต่ถ้ามึงขับไปข้างหน้าเลยนะอีก500เมตรนี่มึงเข้าหมู่บ้านเลยนะมึงจะไม่เห็นนะก็จะว่าเออเออผ่านมาได้ตั้งสองผมก็เลยว่างั้นเอาอย่างนี้มึงนั่งอยู่เฉยมึงกั้นใจไว้นะมึงจะทำให้เขารู้นะว่าเราเห็นผมก็ว่าอย่างนี้เนาะผมก็มันก็ไม่พูดครับไอเราก็ขับรถไปครับพี่พอขับรถไปครับผมเป็นคนคิดเยอะครับตอนนั้นในขณะที่ผมขับผ่านเนี่ยผมก็นึกนะครับว่าถ้ากูขับสวนมันไปปุ๊บเนี่ยถ้ามันกระโจนขึ้นมาหรือมันร้องอะไรใส่เราเนี่ยกูจะทำยังไงวะกูคิดเนาะเพราะผมคิดยังไม่ทันขาดคำครับมันนี่ได้ยินเสียงครับร้องมาอยู่ข้างหลังผมครับมันร้องว่าฮือมันนี่ผมก็ตกใจสิพี่ผมก็กำคาใช่ไหมครับตบเกียร์จะกระชากครับตอนนั้นเพราะผมตบเกียร์ไปปุ๊บใช่ไหมครับแล้วผมบีบคันเร่งมันไม่ไปครับอุ๊ยแสงก็ตกตาผมคาดอย่างงี้ผมลืมปล่อยคาดครับตอนนั้นผมก็พอผมปล่อยคาดใช่มั้ยครับมันกระชากพี่มันก็ยกล้อดิก็ยกล้อนะครับยกล้อบักแสนหงายแตงครับรถพี่นเพาครับหมุนจิ้วๆๆเลยพี่ตอนนั้นฝุ่นตลบเลยพี่ตอนนั้นครับพอรถหยุดหมุนแล้วใช่ไหมครับก็จับรถขึ้นมาตอนท้ายก็ปิดไปพี่เข้าไปในหมู่บ้านครับไปจอดอยู่ตรงสามแยกที่มันมีไฟครับถ้ามันเป็นคนนะครับสมักฝุ่นตายแล้วตอนนั้นครับไอ้ผู้หญิงคนนั้นนะผมมันก็เลยถามผมว่ามึงบีดรถมาทำไมวะผมก็เลยมึงไม่ยินเสียงเหรอผมมันก็เลยถามว่าเสียงอะไรผมก็ว่าเสียงฮ่าก็เลยโอ๊ยบักบ้าเอ้ยอันนั้นเสียงกูมันว่าอย่างนี้ผมก็เลยว่ามึงจะร้องทำไมมันก็เลยว่ากูบอกให้กูกั้นใจไม่ใช่เหรอก็เอ้าใครจะไปรู้ว่ามึงจะกั้นใจอ่ะมันก็มาดูครับดูรถดูอะไรโอ้รถมันถลอกทักเท้าหักอะไรงอเอ๊ะไปหมดก็เลยโอ้ทำไงทีนี้มันก็พวกมึงนั่นแหละไอ้เราก็โทษกันนะครับพอสักพักหนึ่งตั้งสติสงบสติได้ก็ด่านต่อไปก็คือหมู่บ้านคู่อริครับตอนนั้น คือก็ขับไปครับก็ค่อยๆขับไปครับไม่กล้าขับดังกลัววัยรุ่นในหมู่บ้านเขาจะยินพอขับไปปุ๊บก็ผ่านสี่แยกครับโอ้เจ้ากรรมพี่มีวัยรุ่นครับกำลังนั่งกินเหล้าอยู่สี่แยกพอดีเลยพี่ครับตอนนั้นก็ขับไปครับออกไปหมู่บ้านก็เหมือนไม่มีอะไรนะครับออกไปหมู่บ้านได้สักพักหนึ่งได้ยินเสียงมอไซค์ครับสองจังหวะมันกันบิดมาแต่ไกลเลยพี่ปั้นมาเลยแต่เราก็รถล้มมาพี่บิดแรงก็ไม่ได้ครับเจ็บตัวก็เจ็บอยู่พี่ตอนนั้นผมก็เลยสะกิดเขาให้แขนว่ามึงไม่ต้องพูดนะเดี๋ยวกูคุยเองผมก็คิดอย่างนี้พอขับมาปุ๊บครับ
เป็นวัยรุ่นครับอาจถามมาพี่ขับ LS สีเหลืองมาเลยเออไปอาการเมาเลยครับเลยเฮ้ยมึงอยู่บ้านได้ปะเฮ้ยไอเราก็นึกอะไรไม่ออกครับคือผมก็เลยว่าผมมาจากบ้านโนนครับอย่างงี้มันก็เลยว่าบ้านโนนหาอะไรมาทางนี้อย่างงี้บ้านโนนบ้านที่เราไปดูหมอลำครับครับมึงจอดรถสิอย่างงี้ไอเราก็คือยังเก็บตัวอยู่พี่มันก็เมาครับดูท่าน่าจะเหมือนจะได้อันนี้กันนะครับผมก็เลยบีดรถครับหนีครับตอนนั้นมันก็บีดมาเทียบข้างครับมึงก็บอกมึงจอดดิมึงจอดดิพอทีเนี้ยขับไปข้างหน้าครับมันมีโค้งหักตอกเลี้ยวขวาครับตอนนั้นผมก็ชะลอครับแต่ด้วยความเมาสามคนนะครับมันไม่ชะลอพี่มันก็ขับรถชนราวกั้นนะครับอุ้ยปีนลงเข้าไปครับตกข้างทางครับตอนนั้นไอ้เราก็ชะลอรถเลี้ยวขวาครับด้วยความนักเลงของไอ้แสนพี่มันกระโดดรถไปครับก็จะไปซ้ำเติมเขาอ้าวแล้วทีเนี้ยไอ้สามคนนั้นก็ใจเด็ดนะพี่มันก็ลุกขึ้นมาแบบคิดง่ายๆก็เหมือนอาการเหมือนซอมบี้พี่ลุกขึ้นมาแบบงงเงียด้วยการบาดเจ็บเขาครับครับมันไปปุ๊บผมก็เฮ้ยมึงลงมาทำไมวะไอ้เราก็จอดรถครับไอ้แสนก็นักตะก้อเก่านักตะก้อเนาะสูง108มันก็วิ่งไปมันก็โดดถีบไปคนที่1ครับจะไปต่อยคนที่2พอจะไปต่อยคนที่3ครับตอนนั้นผมยังไม่เห็นมันก็วิ่งกลับมาเลยผมก็กำลังจะวิ่งไปใส่เขาเราก็นึกแบบว่าต่อยแล้วหนีเหรออย่างงี้ผมมันวิ่งมาปุ๊บมันก็บอกว่าไปอย่างงั้นไปอะไรวะพอเราจะวิ่งจะไปซ้ำเติมเหมือนกันนะครับไปซ้ำเขาพอผมเห็นครับคนที่ไอ้แสนต่อยครับมันคอพับไปครับคุยคอครับพับลงไปข้างหลังอ๋อแล้วทีนี้จะไปต่อยกับไอ้คนที่3ไอ้คนที่3เดินมาข้างหลังครับเห็นไม้ไผ่ครับกำลังเสียบหัวมันนะครับหุยเดินมาผมก็ตกใจครับผมก็วิ่งทีนี้พอผมวิ่งกลับไปปุ๊บไอ้แสนสตาร์รถไปไม่รอผมเลยพี่ปิดรถนี้ผมก็4คูณ100ก็ทั้งวิ่งทั้งด่ามันปักแก๊สอันนี้มันเอ้ยมันพอมันนึกได้สักพักนึงมันก็ขับรถกลับมารับผมก็ตบหัวมึงไปมึงคือมาถากกูผมก็ไปพอตอนรถขึ้นไปก็ขับก็ไปในหมู่บ้านครับไปบ้านเพื่อนครับไปบ้านเพื่อนผมก็สายร้อนนอนดึกครับตอนนั้นมันยังไม่นอนครับก็ไปก็โบกเบรกโวยวายก็มันก็เลยถามพี่เจ้าเป็นยังมานี่ผมว่ากูเจอผีกูเจอผีมันก็เลยว่าไปเจอผีอย่างไรนี่ตรงหัวโค้งนี่มันก็เลยว่าถามคนมันบ่มันรู้ได้ไงวะว่าเราไปเจอผีมา3ตัวก็เลยถามว่ามึงรู้ได้ไงมันก็เพิ่งนึกไปได้ว่าผมกับไอ้แสนครับไปบวชมาเพิ่งศึกก็เลยไม่รู้ครับว่าไอ้3คนนี้ครับตอนสงกรานต์ครับมันเมาแล้วไปไล่ตีเขาแล้วไปชนไปเลยโค้งครับเสียชีวิต3ศพครับตรงหัวโค้งนั้นไอ้1ก็คอหักครับไอ้คนหนึ่งก็ตูดฉีกไอ้คนหนึ่งก็โดนไม้ไผ่เสียบหัวครับตรงเป๊ะเลยผมก็เลยโทษนี่แหละก็เพราะมึงแหละไอ้แสนก็ด่ามันไปครับเรื่องก็จะประมาณนี้แหละพี่เปิดพี่ขอโทษนะขอกลับหมดได้ปะคือกันมาทั้งเรื่องเฮ้ยผมพี่ชอบอ่ะคือใครรู้สึกยังไงไม่รู้แต่พี่ชอบเหมือน มันครับเมื่อกี้มีข้อความจากแอดมินนะจากพี่โก้บอกว่าสไตล์เหมือนเล่าแบบเล่าเรื่องผีเหมือนจักรวาลไทยบ้าน สนุก เอ้ยมันโอ้มันสนุกนะคือท่านนึกถึงอัดตัดเรื่องที่เราเล่าด้วยความเรียวด้วยความเป็นตัวเราออกอ่ะมันเป็นเรื่องที่เฮ้ยมันน่ากลัวนะเจอผีแฝด3ตัวแล้วก็ด้วยความเรา
เราก็ปลุกใจกันเองครับสองคนที่มันไม่เจอใครเนาะเออแล้วก็มาเจออะไรนะเจอผีแฝด3ตัวเนี่ยไอ้ตอนบิดรถแล้วกำคาร์ดเนี่ยผมพอเอ้ยโคตรเห็นภาพเลยแล้วมาเจออีกแล้วซึ่งเป็นหนังผีพี่เปรียบเหมือนหอแต๋วแตกอ่ะคือเป็นหนังผีที่มีแบ็คกราวด์เป็นความรักที่อยู่ที่กระต๊อบมีกองฟางเอ้ยชอบแล้วสุดท้ายอ่ะคือหลังจากนั้นน่ะพอเรากลับมาคุยกับเพื่อนแล้วอ่ะมีการแบบไปถามแล้วมีใครหรือหลังจากนั้นเหตุการณ์หลังจากนั้นมีเจอผีเจออะไรอีกไหมกับเนี่ยผีสามตัวเนี้ยไอ้สามตัวนี้ผมก็ไม่รู้ครับเพราะว่ามันอยู่ไกลจากหมู่บ้านผมครับเราก็ไม่รู้จะไปถามใครพี่ตอนนั้นครับแต่เราก็คิดแล้วผมก็คิดในใจก็ด้วยความป่าฝ้อยของมันแหละครับถ้าไม่พูดเขาก็คงไม่มาเดินข้างทางมั้งแล้วรู้ไหมพูดปุ๊บตับอีเลยแล้วผู้หญิงอะแล้วผู้หญิงใส่เสื้อจำได้เลยใส่เสื้อฮาร่าสีครีมเนี่ยนั่นแหละครับเขาเป็นอะไรตายอันนี้ผมไม่รู้พี่เพราะว่ามันเป็นระหว่างทางครับมันคนละหมู่บ้านกันแค่เราสับลัดเลาะผ่านมาเฉยผมก็ไม่รู้อยู่ไปถามใครพี่ตอนนั้นครับก็เข้าใจได้ว่าคือมันก็แหมทางไปหมู่บ้านคู่อริเนาะแล้วก็คนละหมู่บ้านซึ่งแต่ละหมู่บ้านมันก็ห่างกันประมาณนึงอะจะไปถามไปเรื่องราวอะไรก็ไม่น่ารู้แต่เรื่องนึงที่พี่ไม่ถามไม่ได้คือพอพาร์ทที่เป็นผีไปแล้วทีนี้ต้องถามพาร์ทเรื่องความรักบ้างกับสาวเสื้อดำกับสาวเสื้อขาวยังไงต่อหลังจากไปปล่อยถามใส่นาน้องชอบประโยคเป็กเลยว่ะเราก็ต้องเลี่ยงพี่เดี๋ยวมันจะอันนี้เกินไปคุณใช้คำแบบฟิชเชอริงเราไปแบบสมุดกึ๊บอะไรกันเนี้ยก็ได้ไงแบบสับนะไม่แล้วเราคบกันต่อไหมหรือก็วันไนท์สแตนด์คืนเดียวจบเลยก็คุยกันสักพักนึงครับก็ไม่รู้ว่ากี่เดือนนะพี่ก็เลิกคุยกันไปมันก็คนละโรงเรียนคนละอะไรกันไปครับอ๋อเข้าใจได้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นประสบการณ์ของการเจอผีในช่วงชีวิตวัยรุ่นเนาะครับผมแหมผมชอบคุณจริงผมชอบสไตล์การเล่าคุณมากเลยไว้ว่างๆเราคุยกันใหม่ละกันเนาะสวัสดีครับเพื่อนๆที่เห็นอยู่ตรงหน้าผมก็คือขุนแผนแสนรักครับจัดสร้างเมื่อปี2559นะครับดียังไงต้องบอกว่าถ้าหากเราพูดถึงเรื่องของเลิกผานาทีในการปลุกเสกวัตถุมงคลถ้าอยากจะได้ความเข้มขลังในเรื่องของสายเหนียวก็ต้องเป็นเลิกเสา5ถูกไหมครับแต่ถ้าหากว่าเราหวังผลในเรื่องของมหาเสน่ห์เมตตามหานิยมเนี่ยก็ต้องใช้เลิกจันทร์ซ้อนจันทร์ก็คือคืนวันเพ็ญพระจันทร์เต็มดวงที่ตรงกับวันจันทร์แล้วถ้าหากเป็นที่สุดของจันทร์ซ้อนจันทร์ก็คือจันทร์นั้นจะต้องเป็นวันเพ็ญขึ้น15ค่ำที่ตรงกับวันจันทร์และตรงกับวันลอยกระทงขุนแผนชุดนี้มีผงเท่าอังคารของหลวงปู่ทิมเป็นชนวนมวลสารผสมลงในวัตถุมงคลชุดนี้ด้วยแล้วนอกจากนั้นยังมีชนวนมวลสารอีกหลายหลวงปู่หลวงพ่อเด็ดเด็ดเด่นเด่นดีดีดังดังโดนโดนทั้งนั้นครับปลูกเสกโดยหลายเกจิอาจารย์แต่หลวงปู่หลวงพ่อที่เมตตาปลูกเสกเป็นองค์แรกเป็นรูปแรกก็คือหลวงปู่แสนวัดบ้านหนองจิกตอนนี้ท่านละสังขารไปแล้วนะครับในวันที่ท่านทำพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลชุดนี้คุณแผนแสนรักเนี่ยท่านอายุ108ปีนะครับเมื่อปี2559ฉะนั้นแล้วผู้ใดที่ได้ครอบครองบูชาวัตถุมงคลชุดนี้เชื่อมั่นกันได้มั่นใจกันได้ครับว่าจะนำพาซึ่งโชคลาภเมตตามหานิยมไปสู่ผู้ครอบครองบูชาแน่นอนถ้าสนใจบูชาสั่งจองได้ที่ line @ s5959 ครับ